ลับมาครับในช่วงนี้ครับเรายังอยู่กับดูสติมอนสเตอร์ครับกับยิ้วครับคันที่เรียกว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวแม่เพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นที่ไหนใครเขาบ้าทำได้ขนาดนี้ใช่มั่นใจเลยว่าถ้าไปเจาะที่ไหนเนี่ยแบบสดสาวกรี๊ดกรี๊ดนะก็คือเห็นรถแล้วมันต้องอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยใครอะคนขับหน้าตาเป็นไงถอดหมวกกันน็อกมาแบบเอ้ยหล่อไหมหล่อหรือเปล่าอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วหล่อไหมก็ดูดีนะไม่นะถามชีวิตจริงเลยดีกว่าว่าเวลาเนี่ยเขาจะต้องไปออกทริปไปอะไรเงี้ยการคือรับขับไปไหนมาไหนเนี่ยไปจอดตามปั๊มตามอะไรเงี้ยแบบมีผู้หญิงมองเยี่ยมนะขับรถคันเนี้ยถ้าให้ผมพูดตรงๆเลยเนี่ยเวลาที่ขี่ออกทริปเนี่ยมันก็จะมีรถหลายคันพอรถหลายคันแล้วเนี่ยเราก็จะตกสำรวจเขาก็จะกระจายกันมองเพราะว่ารถผมดูธรรมดามากเลยถ้าเกิดแบบว่าถ้าคนไม่รู้จักเครื่องยนต์คือถ้าเกิดมองดูภาพรวมเนี่ยคือรถผมจะมองแค่รถสีดำแค่นั้นเองแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเข้ามามองใกล้ๆเนี่ยผมแบบเฮ้ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้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 มันน็อตอย่างนี้คือดีเทลมันจะเยอะครับคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะจุกจิกมันจะเล็กๆน้อยๆมันจะเยอะเอาอย่างนี้เวลาเราใช้รถคันนี้ครับมันทำให้ปฏิกิริยาของคนที่สบตาเราหรือมองรถเราเนี่ยปฏิกิริยาเป็นไงบ้างเป็นยังไงถ้าพูดไปเดี๋ยวหาเข้าข้างตัวเองอยากรู้เพราะว่ารถมันมีผลนะใช่ก็มีคนมองครับเวลายิ่งคนที่เขารู้จักมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเอ้ยคันเนี้ยมันดูสีดำก็จริงมันไม่ธรรมดามันไม่ธรรมดามันไม่ใช่รถธรรมดาแน่นอนแต่ถ้าเกิดคนที่ทั่วๆไปเนี่ยเขาก็อย่างทอฝันเป็นผู้หญิงถ้าทอฝันมองทอฝันก็รถสวยดีแต่ว่าทอฝันจะไม่ได้รู้ดีเทลว่าน็อตอะไรยังไงแปะอะไรยังไงเท่าไหร่อะไรอย่างนี้คือเนี่ยอยากรู้ว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยคือถ้าเป็นผู้หญิงเลยอ่ะแล้วแบบเขาเดินมามองที่เขาแบบมีสะดุดบ้างไหมมีนะมีนะมีไหมเขาเดินเข้ามาถามอะไรบางทีเนี่ยจอดอยู่ที่ปั๊มเนี่ยแล้วก็มีคนมายืนมองรอบผมมองงานเราพอเวลามีใครมามองเนี่ยเราก็จะเฮ้ยเราภูมิใจภูมิใจไหมเราเหนื่อยกับมันครับมีตัวอย่างประสบการณ์อะไรที่เราเคยเจอกับเรื่องของการขี่รถไปแล้วมีคนมองแล้วเราทำให้เราจำสนุกขำๆมีไหมถ้าเป็นเรื่องของสายตาคนทั่วไปเนี่ยผมว่าเขาจะมีแบบประมาณว่าคือรถผมเป็นรถคันแห้งอยู่แล้วคือไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็จะเฮ้ยรถพังมันเนี่ยมันจะได้กุ้งกิ้ง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 ตลอดเวลามีคนมองอยู่แล้วครับแม้กระทั่งเวลาที่จอดติดไฟแดงเนี่ยน้องเปิดกระจกมาถามน้องรถพังเหรอคือไม่ใช่พี่คือรถมันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นอย่างที่ยิ้วบอกมันเป็นคลัชแห้งครับผมนะครับคลัชแห้งหมายถึงมันจะมีเสียงอยู่ตลอดเวลารอบเดินเบารอบเดินเบาของมันมันจะได้ยินตลอดใช่ถูกต้องครับมันจะไม่เหมือนรถที่พูดง่ายคือรถเทคโนโลยีนำกว่านี้นะครับเทคโนโลยีมันสมัยใหม่อ่ะระบบคลัชมันจะค่อนข้างจะเดินรอบเดินเบาสมูทมันเป็นคันน้ำมันมันเป็นคันน้ำมันแล้วก็มันก็เป็นเสียงอ่ะส่วนใหญ่ของรถที่เป็นรอบเดินเบาเป็นเสียงท่อแล้วเป็นส่วนใหญ่ของสมัยนี้นะไม่ใช่รถรุ่นนี้นะครับทีนี้บางคนก็เห็นปุ๊บเขาหันกลับมาเขาถามเราแล้วเราอย่างไรก็อ๋อไม่ครับมันเป็นคันแห้งครับพี่มันเป็นสไตล์ก็สาวๆมองก็มีครับแต่ทีนี้ผมก็ไม่ได้ไปจูจีอะไรเราลงบัวแฟนชาวบ้านเขาเดี๋ยวไปเหยียบใครเข้าเดี๋ยวมีปัญหาอีกเป็นผู้ชายครับใช้รถแต่งนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับคือไม่ว่าคุณจะแต่งรถที่เป็นรถ4ล้อ2ล้อยันรถจักรยานนะครับพอกันนะคุณก็จะเจอปัญหาเหมือนเดิมอ่ะเมื่อกี้ฝันแอบเห็นสติ๊กเกอร์ด้านข้างรถตัวนี้เลยครับอันนี้คือสติ๊กเกอร์อะไรคะรถสไลเดอร์ครับรถสไลเดอร์ก็คือเป็นผมเป็นศิษย์เก่าศูนย์กุหลาบคือศูนย์กุหลาบเนี่ยเราพี่น้องเราจะรักกันมากคือเวลาที่อะไรที่เราชอบเหมือนกันเนี่ยอย่างผมเนี่ยมอเตอร์ไซค์ชอบมอเตอร์ไซค์เหมือนกันคือพี่น้องกันเนี่ยด้วยความสนิทกันอยู่แล้วเนี่ยก็จะยิ่งสนิทกันมากขึ้นล่าสุดที่ผมรวมทริปเนี่ยออกทริปไปต่างจังหวัดได้เนี่ยทั้งหมด70คันเจ็ดสิบคันคือตอนนี้ในไม่ใช่น้อยครับมี70คันเหรอคะประมาณ
คือไม่ใช่รถประเภทเดียวครับคือรถขอให้เป็นมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดครับก็คือถึงชื่อว่า Lost Rider นะครับก็คือเป็นใครก็ได้แต่เป็นสิทธิ์เก่าสุภุลาใช่ครับจะขับรถรุ่นไหนก็ได้ใช่ครับมีรุ่นอะไรบ้างยกตัวอย่างมีตั้งแต่ Harley CVO มี Ducati ตั้งแต่ตัวใหญ่มากๆจนถึง Vespa คันเล็กๆก็มีคือเราเป็นไรเดอร์ไงครับเรารับทั้งหมดรวมขอให้ใช่ครับขอให้เป็นพี่น้องกันแล้วเราก็นัดมีติ้งกันเราก็เจอกันอบอุ่นครับอ้าวถ้าอย่างนี้แบบว่าสมมติแบบมีท่านชมดูรายการอยู่แล้วแบบเป็นศิษย์สุภาพเหมือนกันอยากจะแบบเข้ามาร่วมกับแก๊งนี้ด้วยได้ไหมยินดีครับติดต่อยังไงอะไรดีกว่าจริงๆจะมีหน้า Facebook เหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นกลุ่มก็พิมพ์ไปเลยว่า Lost Rider ครับแล้วก็แอดมา Lost Rider มี S เพราะว่าตอนนี้มีกลุ่มสาวๆเนี่ย Lost Rider เหมือนกันอ๋อแต่เป็นผู้หญิงแต่เป็นผู้หญิงแต่คือเขาไม่ได้รู้จักกับเรามาก่อนเขาเหมือนกับ Lost Rider แต่ของเราเนี่ย Lost เพราะว่ากุหลาบสวนกุหลาบครับผมนี่เขาฝันก็เข้าได้สิสมมติเราเป็นโรงเรียนผู้ชายเปล่าเหรอไปผ่านมาแล้วนั่นคือที่มาของกลุ่มนี้ปัจจุบันครับรถไรเดอร์เนี่ยครับเขาไปทำกิจกรรมอะไรยังไงบ้างก็ล่าสุดก็มีรวมมีตติ้งครับคือต้องพูดเลยว่ากลุ่มเนี่ยกำลังรวบรวมคนหรือว่ารวบรวมพี่น้องกันคือเรามีไอเดียเยอะแยะที่จะแบบว่าไปช่วยเหลือเด็กต่างจังหวัดคือเราเบรนสตอมกันเราคุยกันต่อเวลาว่าเราจะไปช่วยอะไรดีคือเวลาที่พี่น้องเราใครเดือดร้อนเนี่ยพวกพี่น้องกันเนี่ยยื่นมือเข้าไปทันทีครับผมแล้วก็ปลายปีนี้น่าจะมีทริปไปทางแถบน่าจะเมืองกาญหรือสักที่หนึ่งซึ่งแถบที่เหมือนกับทุรกันดารจริงๆก็คือเราจะมีพี่ๆที่เป็นทหารตำรวจเนี่ยรุ่นพี่รุ่นน้องกันเนี่ยคือเขาจะไปรีเสิร์ชมาว่าตรงไหนเนี่ยที่มันลำบากจริงๆแล้วเราก็จะเข้าไปช่วยเหลือก็คือไปเอาความช่วยเหลือมาให้เขาใช่ครับโดยมีพาหนะเป็น2ล้อใช่ครับนะแล้วก็มีอาจจะมีรถเซอร์วิสที่เป็นรถเก๋งที่แบบขนของไปครับผมรถเซอร์วิสนี่คือเป็นรถเสบียงนะครับอาจจะเป็นรถเสบียงแม่บ้านเป็นรถเสบียงแม่บ้านนะครับเพราะว่าบางคนเองอาจจะไม่สะดวกที่จะซ้อนอุ้ยใช่ไม่นะผู้หญิงก็จะมีชอบซ้อนเยอะมีไหมที่ผ่านมามีคนแบบว่าชอบซ้อนแล้วลื่นกับเราไหมยังหาไม่เจอรถผมขี่คนเดียวครับรถใช่รถผมขี่คนเดียวครับมันทำบอกมาอย่างนี้ไม่คือผมเป็นห่วงความปลอดภัยคือคนซ้อนเนี่ยเขาจะอันตรายมากเวลาที่เราขี่ทางไกลแล้วบางทีมีง่วงครับมีง่วงครับมีง่วงแล้วคือเขาจะหล่นไปมันอันตรายครับผมว่าถ้าเกิดเพราะว่าอย่างล่าสุดที่ไปเรียนในคอร์สของผมจะเป็นคอร์สเบสิกนะผมยังขี่ซูเปอร์ไบค์ไม่ได้ผมยังขี่เฉพาะรถซีซียังน้อยๆอยู่คอร์สพื้นฐานเบสิกเนี่ยเขาบอกว่าเวลาคนซ้อนครับซ้อนซูเปอร์ไบค์เองเนี่ยนะครับหลายคนเป็นนะผู้หญิงหลายคนกอดแน่นมันต้องกอดแน่นๆนะพอถ้ากอดไม่แน่นมันปลิวอะมันไม่ให้ปลิวคือมันจะมีช่องว่างมีช่องว่างระหว่างตัวคนเนี่ยแล้วมันทำให้การเคลื่อนที่การสมมติไปเจออุบัติเหตุเขาอาจจะหลบซ้ายหรือหลบขวาเบี่ยงตะแคงอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทำได้ยากขึ้นไอ้นี่เลยตัดปัญหาครอบครัวไม่มีเลยไม่เห็นเป็นคนเดียวเลยคันนี้อ่ะมันเลยตัดปัญหาเลยมันไม่มีเลยหล่อคนเดียวอ่ะไม่เอาสาวสอนคือถ้าคิดจะรักจะคบกับยิ้วนะครับขับรถตามขับรถตามยิ้วไปไหนแล้วในรถเนี่ยมึงเตรียมไว้เลยนะครับรังน้ำแข็งนะครับน้ำเย็นๆหรือเบียร์เย็นๆใส่ไว้ให้มันนะฮะต้องเป็นอย่างนั้นพอหมดหน้าที่กูก็ขึ้นรถเองแล้วขับต่อเออขับตามมันต่อเอาอย่างนี้ใช่ไหมเซฟที่สุดครับอันนี้คือเซฟที่สุดครับช่วงหน้าเรามาคุยครับทริปอันจำเป็นครับสำหรับคนขับขี่รถซูเปอร์บายนิ่งบายเดี๋ยวนี้เกิดอุบัติเหตุเยอะเหลือเกินครับใช่ครับเรามาฟังจากต้องเรียกว่าเป็นนักขับมืออาชีพเพราะไปได้หลายๆที่นะใช้อยู่ในชีวิตประจำวันผมก็ถือว่าเป็นนักขับมืออาชีพแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังว่าทริคนะครับในช่วงหน้ามาฟังว่าทริคเพื่อทำให้ลดอุบัติเหตุให้มันน้อยลงหรือจะทำให้มันเบาลงจะทำไงได้บ้างนะครับช่วงหน้านะครับ